ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ eLife eBiz ครับวันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถนำสินค้าไทยไปขายบนเว็บไซต์ ebay.com นะครับอันดับ1ของโลกเหมือนกันในการที่เราจะเอาสินค้าขึ้นไปขายได้วันนี้ผมจะสนทนากับคุณรัตนชัยถาปนพงศ์ครับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ eBay มือ1ของประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับเป็นคนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการขายบน eBay สวัสดีครับคุณรัตนชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับอ่ะคุณซีเชิญครับeBay ครับ eBay คืออะไรครับถ้าเกิด eBay นี่เราว่าคำจำกัดนิยามง่ายๆดีกว่าว่ามันเป็นตลาดแห่งหนึ่งของโลกครับที่จะมีคนจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาค้าขายกันครับโดยจะมีในทางทั้งการในการเปิดประมูลครับหรือทั้งในการเปิดแบบขายขาดคือลงแบบราคาเต็มๆลงไปครับลักษณะนั้นนะครับตรงนี้ซึ่งยังมีสินค้าณตอนนี้ของ eBay นะครับมีทั้งหมด100กว่าล้านชิ้น100กว่าล้านชิ้นล้านล้านครับโอ้ไม่ใช่เป็นแค่ล้านชิ้นนะครับ100กว่าล้านชิ้นครับถ้าเป็นสินค้าไทยตอนนี้ที่เข้าไปค้าขายบนeBayครับจะอยู่ประมาณ 400,000 กว่าชิ้นดูยังไงครับถ้าดูในจริงเสียเวลาเลยถ้าเกิดว่ากันง่ายๆพิมพ์คำว่าง่ายๆคำว่าไทยง่ายๆกันครับพิมพ์เลยครับเข้าไทยง่ายๆถ้าดูในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยคืออาจจะดูแค่เห็นแค่ภาพคร่าวๆเฉยแต่จริงๆสินค้าที่ออกไปจริงๆเนี่ยจอดเดือนต่อเฉลี่ยเลยเนี่ยหลักเป็นแสนอยู่แล้วคนไทยขายของไปชื่อเมืองนอกเลยใช่ครับผมตรงนี้แล้วเขาขายอะไรกันบ้างอะตอนนี้จริงๆสินค้าไทยที่เขาขายกันนะครับตรงนี้จริงๆตอนนี้เกิดเอาสินค้าแบบเซอร์ไพรส์ดีไหมฮะครับดีสมูทอ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 ีเฮ้ยคุ้นๆรู้สึกอะไรสักอย่างสมูทอีมันก็คือสินค้าที่แบบเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยใช่ครับดูเหมือนกับไม่มีอะไรแต่ไม่มีอะไรแต่ว่าในอีเบย์ในอีเบย์ขายได้ราคาแม้กระทั่งซิมมือถือของบ้านเราซิมมือถือขายซิมมือถือเนี่ยนะใช่ครับถูกต้องโอ้ยังขายได้และขายได้ราคาดีและกำไรเอาว่ากันได้ซิมหนึ่งตกน้อยกำไร10 50ถึง100บาทต่อ1ซิมทำไมของพวกเหล่านี้ขายได้เพราะเราต้องคิดอย่างนึงว่าถ้าเราจะค้าขายในให้คนต่างประเทศเนี่ยต้องค้าขายสินค้าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยครับอ๋อคือเมืองเขาไม่มีเมืองเขาไม่มีเมืองเรามีแล้วถ้าดูจากเว็บไซต์เนี่ยคนไทยเนี่ยขายกันเยอะไหมถามว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้จริงๆถ้าเกิดที่ผมลงประเมินคร่าวๆอยู่ประมาณ 10,000 กว่าคนได้ทั่วประเทศไทยโอ้โหแต่มันกับคนทั่วประเทศไทยแต่ถ้าเกิดเอาเป็นอาชีพจริงๆนะผมว่าตีแล้วไม่น่าเกิน 3,000 ถึง 5,000 คนก็เยอะนะทั่วประเทศอ่ะทั่วประเทศลักษณะนั้นสินค้าอะไรที่ขายดีก่อนตอนนี้จริงๆถ้าเกิดพูดถ้าเกิดในอันดับที่1ของที่ดีสุดของประเทศไทยณเวลานี้ก็คือจิวเวลรี่อัญมณีกับพลอยอันนี้จริงๆจะมีคนไทยคนหนึ่งครับที่อยู่อันดับ1อ่ะสนใจอยากเห็นกันหรือเปล่าเอ่ยลองเข้ากันไปกันเลยในการฝากคุณชีพธรรมช่วยลองเข้าคนชื่อนี่หน่อยครับเข้าตรงลิงก์ตรงนี้ก่อนดีกว่าเข้าลิงก์เข้าอันนี้เข้าลิงก์นี้อันนี้ผมพิมพ์ให้นิดนึงครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาดูกันจริงๆ eBay เนี่ยหนังสือหนังหาก็มีขายนะครับนะฮะแล้วก็คุณรัตนชัยก็สอนเรื่องนี้มาหลายปีแล้วครับนะครับเอาไทยเจมส์สโตร์คนนี้ครับที่ผมเช็คมาตลอดเป็นยังเป็นอันดับที่1ของในเดี๋ยวไทยเจมส์สโตร์ STO พิมพ์ผิดนิดนึงครับครับเดี๋ยวผมเช็คให้โอเคครับเชิญเลยเชิญเลยไทยเจมส์สโตร์สโตร์ STORE ครับโอเคน่าจะใช่แล้วครับเขาคือใครครับเป็นผู้ขายเนี่ยมันอยู่ที่จันทบุรีครับเฉลี่ยที่ยอดขายนี่ผมดูล่าสุดอยู่ประมาณหลักแสนเหรียญต่อเดือนโอ้โหต่อเดือนต่อเดือนจริงหลักแสนได้ต่อเดือนคนที่ทำได้ตรงนี้ซึ่งในพลอยนี่มีเม็ดของเขาแต่ละอันนี้บางพลอยอันนี้ขายได้ว่า400-500ดอลลาร์ต่อเม็ดรวยมากครับนี่คืออันดับที่1ของประเทศไทยณเวลานี้ครับแล้วถ้าคำถามว่าแล้ว eBay กับ e-commerce ต่างกับeBay.com เนี่ยเป็น e-commerce อยู่แล้วจะต่างกับ e-commerce ทั่วไปยังไงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราต้องว่าถึงความนิยามของ e-commerce ในไทยก่อน บางคนนี่ว่า e-commerce ในไทยนี่ต้องหมายความว่าอะไรจริงๆแล้วว่าง่ายๆคือเป็นการเปิดร้านค้าออนไลน์แห่งหนึ่งในบนโลกไซเบอร์ออนไลน์อันนี้คือ e-commerce แล้วแหละแต่ว่าใน eBay คล้ายๆกันครับคุณเข้าไปสมัครเขาเหมือนไปเปิดร้านค้าของตัวเขาครับคุณสามารถประกาศลงขายเท่าไหร่ก็ได้ครับซึ่งตอนนี้ eBay เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นให้ผู้ขายไม่ว่าหน้าใหม่ตอนนี้เกิดใครสนใจ eBay นะครับสามารถลงขายได้ฟรีถึง50ชิ้นฟรีย้ำอีกครั้งนะครับฟรี50ชิ้นต่อเดือน50ชิ้นต่อเดือนใช่ครับคือไม่เก็บตังค์ไม่เก็บตังค์เลยอ้าวถ้าท่านผู้ชมบอกผมขายอยู่แล้วบ้างใช้ได้ไหมใช้ได้ครับผู้ขายหน้าเก่าก็ใช้ได้เหมือนกันมันจะไม่เก็บตังค์เลยใช่ไหมครับไม่เก็บตังค์ครับ50ชิ้นต่อเดือนนับไป50ชิ้นใช่ครับตรงนี้บริการของ eBay ครับมีอะไรบ้างครับบริการของ eBay จริงๆแล้วเซอร์วิสหลักๆเนี่ยคือเขาจะพยายามให้ผู้ขายเนี่ยเจอกับผู้ขายไม่เจอผู้ซื้อเจอกับผู้ซื้อที่มาจากทั่วโลกเพราะผู้ซื้อเนี่ยยอมรับครับว่าเขาเนี่ยจะหาซื้อสินค้าจากที่ไหนย่อมจากมาจากประเทศไทยจากโลกประเทศอื่นเนี่ยเขาจะเข้าที่ eBay ที่แรก
แล้วก็บริการของเขาคือเขาจะทำหน้าที่ดูแลผู้ขายคือเหมือนว่าถ้าเกิดมีปัญหากับผู้ซื้อการ eBay ทำหน้าที่เป็นตัวการคอยประสานงานทั้งผู้ซื้อผู้ขายให้ว่าให้ไกลเกลี่ยปัญหากันได้นี่เป็นต้นแล้วก็หนึ่งอย่างครับในระบบของ eBay เนี้ยจะมีระบบเขาเรียกว่า PayPal เป็นระบบชำระเงินออนไลน์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือสุดในโลกครับโดยระบบนี้เนี่ยถ้าเกิดใครต้องการค้าขายบน eBay ต้องใช้ระบบนี้เท่านั้นเพราะว่า PayPal เป็นระบบที่ประมาณมีความปลอดภัยครับแล้วก็หนึ่งอย่างครับปัจจุบันนี้สับสนในภาษาไทยแล้วก็ทุกธนาคารในประเทศไทยสามารถเพิ่มได้หมดแล้วอ๋อครับผมคือพอซื้อขายกันแล้วก็สามารถเงินก็เข้าบัญชีใช่เข้าบัญชีแล้วเราได้เลยครับตรงนี้จุดเด่นคืออะไรฮะ eBay นี่เค้าได้ยินว่ามันเป็นเว็บไซต์ประมูลใช่มั้ยใช่ครับผมมันประมูลยังไงสมมติผมเอาซิมเข้าไปขายเลยวางปั๊บเข้าไปอ่ะจริงๆกลไกในการค้าขายบนอีเบย์เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการประมูลเนี่ยครับก็หลักๆเนี่ยถ้าเกิดเราเอาสินค้าสักตัวนึงไปวางถ้าเราต้องดูก่อนว่าเกิดสินค้าตอนนั้นเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดไหมครับอาจจะเป็นจำพวกอาจจะเป็นพวกเครื่องเงินหรือพลอยอย่างเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องพลอยกันถ้าเกิดว่าพลอยเนี่ยเป็นที่ต้องการตลาดนะปุ๊บสมมติว่าคุณเปิดราคาแค่ 0.99 ต้นทุนคุณอาจประมาณแค่50หรือ100บาทแต่ราคาตอนสุดท้ายวันที่จบสมมติว่าคุณเปิดประมูล3วันหรือ7วันพอจบในวันสุดท้ายเสร็จปั๊บนะครับตรงนี้สินค้าเนี่ยอาจจะสูงสุดพุ่งไปถึง100กว่าดอลลาร์ก็ได้นี่ครับท่านผู้ชมฮะอย่างที่คุยกันเรื่องซิมเนี่ยเอาสักตัวหนึ่งอ่ะนี่ครับซิมบ้านเรานี่บาทเดียวนะครับบาทเดียวครับตอนนี้เอามาขายเอามาขายในนี้แล้วขายได้ไหมให้คุณดูสังเกตด้านขวาล่างนิดนึงครับ history so เห็นไหมฮะจะมีคำว่า10นั่นคือขายได้ไปแล้วครับ10ขาย13เหรียญ13เหรียญก็คือประมาณสัก13 400กว่าบาทแล้วเขาส่งไปยังไงผมสมมุติผมสั่งปั๊บเสร็จการจะส่งง่ายๆครับบางคนคิดว่าการส่งไปต่างประเทศเนี่ยต้องใช้บริการของ DHL Phoenix อะไรเอกชนที่แบบว่าต้องราคาแพงสูงแต่จริงๆแล้วส่งด้วยผ่านบริการบ้านเราง่ายๆครับไปสนิทไทยอ๋อถึงเหมือนกันเลยใช่ถึงเหมือนกันครับค่าส่งเท่าไหร่บางคนยกหูหลักหลายร้อยไม่ครับเริ่มต้นแค่16บาทเท่านั้น16บาทใช่ครับส่งถึง USA เลยถ้ามาเกิดไปอเมริกาประมาณ18บาทโอ้18บาทเองเหรอครับผมต้องครับผมก็เพิ่งรู้นะครับถูกมากถ้าสมมติมากสินค้าทุกอย่างขายได้หมดของเก่าของใหม่ของเก่าของใหม่ขายได้หมดทีนี้คุณผู้ชมดูในบ้านปุ๊บหันไปรอบๆบ้านมีอะไรที่น่าจะหยิบขายได้บ้างโอ้มีเยอะแยะจริงๆแล้วยังมีของสินค้าตัวนึงที่เราน่าสนใจนะครับและเป็นสินค้าเอกลักษณ์ไทยเราที่สุดก็คือพระเครื่องเครื่องรางของขลังพระเครื่องเครื่องรางเซิร์ชดูมีขายเยอะขนาดไหนไทยอัมบูเลตครับไทยอัมบูเลตลองเซิร์ชทำพิมพ์ว่าไทยอัมบูเลตเดินไปท่าพระจันทร์เลยท่านผู้ชมฮะหยิบมากำหนึ่งเลยกำนี้เท่าไหร่ผมว่าไปถามคนขายไม่เกี่ยวไม่แท้ไม่แท้เขาจะว่าอะไรไหมจริงๆของเหล่านี้ขึ้นอยู่จรรยาบรรณของผู้ขายจริงๆแล้วต้องมีแน่นอนครับทุกวงการต้องมีทั้งของขายของปลอมและของจริงดังนั้นในอีบนอีเบย์ก็เหมือนอาจจะเป็นยนต์หัวยนต์ก็เล็กน้อยพูดถึงแต่ว่าจริงๆนี่เราในประเด็นคือว่าที่สินค้าไทยตรงนี้ถือว่าก็เหมือนส่งเสริมพุทธศาสนาบ้านเราไปด้วยเอกลักษณ์บ้านเราไปด้วยเหมือนกันจริงเนี่ยโอ้โหนี่เสียงพระแทบประจันรวยเลยนะเนี่ยว่าอยู่ตรงนี้ฮะใช่ฮะแล้วคุณซีขายถ้าเสียงพระแทบประจันนี่รู้นะท่านผู้ชมฮะนี่เป็นว่าเสียงพระแทบประจันอาจจะเข้าไม่ถึงใช้อาจจะท่านอาจจะใช้ eBay ก็ยังขายรูปแบบเดิมๆอยู่ใช่ครับท่านดูรายการนี้อย่าลืมนะครับไปเข้า eBay.com ก่อนจะได้นำของที่ท่านขายแบกรินเนี่ยมาเปลี่ยนนะในการค้าขายเป็นทรัพย์เงินเป็นทรัพย์เพิ่มไว้เป็นเศรษฐีข้ามมันไม่รู้ตัวก็ได้ขายไปทั่วโลกเลยโอ้โหคุณรัตนชัยเชื่อเลยฮะจริงๆบางทีก็เกิดบางทีเราจับสินค้าบางตัวที่ถูกกับเราพอดีปุ๊บหรือบางทีเราบังเอิญไปเจอผมเชื่อมั่นว่าอย่างง่ายๆอย่างซิมมือถือเนี่ยของใกล้ตัวเรามากใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ว่ามันทำกำไรขนาดนี้ฝรั่งซื้อถ้าของหนักล่ะของหนักบ้านผมมีตู้ไม้เก่าๆหรือว่าหีบของคุณยายผมเนี่ยหีบใส่ที่นอนสมัยก่อนเห็นละเล็งกันเนี่ยจะไปขายที่ไหนดีบน eBay จะได้สักบน eBay จริงๆแล้วเนี่ยของพวกเก่าๆหนักๆอย่างนี้เมื่อกับเฟอร์นิเจอร์นี่จริงๆขายได้ขายได้ขายได้แต่ในประเด็นคือว่าต้องค่าส่งเราจะแพงหน่อยเพราะเราต้องส่งทางเรือครับเพราะส่งพวกนี้ค่าส่งนี้จะแพงมากเราก็ต้องบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผู้ซื้อเนี่ยอย่างที่ผมเห็นอย่างที่เชียงใหม่เขาจะขายเป็นพระพุทธรูปของพระพิฆเนศองค์เป็นรูปแกะสลักหนักใหญ่ส่วนพวกนั้นส่งทางเรือแต่ค่าส่งเขาจะอยู่ประมาณ 2-300 ดอลลาร์โอท็อปละโอท็อปครับโอท็อปบ้านเรามีโอท็อปจริงนะที่ผมเชียร์สุดนะคุณชิปทำครับก็คือจะเป็นสมุนไพรไทยอ๋อเหรอฮะสมุนไพรไทยจริงใหญ่อยากเห็นเลยกันเลยดีกว่าพิมพ์คำว่าบายบายฮะบายบายแฮร์ลอสอะไรครับบายบายลองดูครับคุณชิปทำลองบายบายบีบายบายบีบายบายบายแฮร์ลอสแฮร์ผมสุดยอดครับบายบายลอสเอลโอบายลอสเอลไม่ลอสคือว่าสูญเสีย L O แต่บันเอสอ๋อบายบายแฮร์ลอสแฮร์ลอสไอเอสลอสอ๋อลอสเอามาก็คือหัวล้านอ่ะใช่ไหมฮะบายแฮร์ลอสอันนี้จะมีคนอยู่คนอยู่ผู้ขายคนไทยคนนึงครับที่เขาจะขายสมุนไพรไทยครับลงมานิดนึงครับนี่ฮะคนนี้ลอสบายบายแฮร์ลอสนี่
86เหรียญครับใช่ครับท่านผู้ชมครับขายไปแล้วเท่าไหร่ครับ9อันนี่ฮะให้ดูไอเทมโลเคชั่นครับนี่ฮะจากไทยแลนด์อุดรขายจากอุดรครับอยู่อุดรโกอินเตอร์ครับอยู่อุดรโกอินเตอร์ด้วย eBay ขายทั่วโลกครับก็นี่เป็นตัวอย่างว่าสินค้าไทยทุกอย่างขายผ่าน eBay ได้แล้วก็ต้นทุนในการขายยังฟรีด้วยตอนนี้ฟรีแต่เขาจะปกติเขาจะเก็บเงินค่าสี่ห้าสิบชิ้นนะครับอย่าลืมจริงๆแล้วเราลองทำความเข้าใจกับ eBay จริงมันมีค่าธรรมเนียมอยู่แต่เพิ่มว่าตอนนี้ eBay ให้โปรโมชั่นผู้ขายหน้าใหม่หรือหน้าเก่าเนี่ยสามารถลงได้ครับสำหรับลงได้10ชิ้นต่อเดือนครับเอาละครับช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับคุณรัตนชัยจะมาแนะนำว่าจะเริ่มขาย eBay จะทำยังไงนะครับติดตามช่วงหน้าเลยครับ